จีนนะครับนอกเหนือไปจากเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกนะครับยังมีพัฒนาการดังด้านของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งมากครั้งใดก็ตามที่เราพูดถึงอุตสาหกรรมนี้เราก็จะนึกถึงบริษัทใหญ่อย่างหัวเว่ยหรือคนไทยเรียกว่าหัวเว่ยนี่แหละครับซึ่งเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วตั้งขึ้นมาเพียงแค่3-40ปีแค่นั้นเองนะครับแต่กลายเป็นยักษ์ใหญ่ไม่ใช่เฉพาะในวงการโทรคมนาคมจีนแต่ว่าวงการโทรคมนาคมของทั่วโลกด้วยนะครับจริงๆแล้วบริษัททนนีี้้เรริ่่มมตาาาจกก ก่อตั้งบริษัทซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นทหารช่างยศร้อยโทนะครับของกองทัพของจีนจากนั้นผันตัวมาครับโดยทําอาชีพเป็นนักธุรกิจแล้วก็นําเข้าสวิตช์บอร์ดจากฮ่องกงนั้นมาขายในพื้นที่เซินเจินก่อนที่จะได้รับสัญญามากมายเลยจากเอกชนแล้วก็รัฐบาลจีนกันด้วย แต่วันนี้ครับเราจะไม่ได้พูดถึงเส้นทางการเติบโตของหัวเว่ที่เรารู้จักกันนี้น,นะครับแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราจะพูดถึงกรณีหนึ่งซึ่งเป็นกรณีข่าวใหญ่สะเทือนโลกเลยเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วนั่นก็คือกรณีที่ลูกสาวนะครับของมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของจีนก็คือลูกสาวของเร่นเจิ้งเฟยที่มีชื่อว่าเมิ่งหวานโจ ถูกควบคุมตัวที่สนามบินที่แคนาดาเอาไว้โดยทางการแคนาดาบอกว่าได้รับคำขอจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในการที่จะให้นำตัวเธอส่งไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาในข้อหาละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่านซึ่งข่าวนั้นถือว่าเป็นข่าวต่อเนื่องกันมายาวนานถึง3ปีนะครับก่อนที่ทางการแคนาดาจะมีการปล่อยตัวเธอกลับไปยังบ้านเกิดที่จีน จริงๆแล้วเรื่องราวเรื่องนี้ซับซ้อนมากกว่าที่หลายคนได้ทราบมานะครับเพราะว่าปฏิติปะต่ะตอภาพไม่ง่ายเลยนะครับเพราะมีทั้งอิรานมีทั้งแก๊งยาเสพติดเม็กซิโกที่มีชื่อนะครับหลายคนดูหนังจะรู้แก๊งซินาลัวเข้ามาเกี่ยวข้องยังมีชื่อของสถาบันการเงินที่ชื่อว่า HSBC ของอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องจนงงนะครับว่ามันพัวพันกันหลายฝ่ายเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ครับ Wealth History จะมาไล่เลียงเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญนะครับ เกิดขึ้นในช่วงความตึงเครียดครับที่มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการประกาศต่อจีนโดยมีการควบคุมตัวลูกสาวมหาเศรษฐียักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยเอาไว้เป็นตัวประกัน w e a l d history ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อน สวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ world history เราเริ่มต้นกันก่อนนะครับก็คือวันช็อกโลกก็คือเดือนกันยายนของปี2018ครับเมื่อวานโจครับเธอมีฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งหัวเว่ยนะครับเธอเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของเซนจ์ก็คือยอนจิงเฟยถูกควบคุมตัวที่สนามบินของเมืองแวนคูเวอร์ใน แคนาดาระหว่างที่เธอกําลังเปลี่ยนเครื่องครับที่จะเดินทางไปทําธุรกิจต่อที่เม็กซิโกครับข้อหาของการควบคุมตัวเธอในครั้งนั้นบอกเป็นไปตามคําขอของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ต้องการตัวเธอไปดําเนินคดีในสหรัฐอเมริกาในข้อหาที่เธอเป็น CFO ของหัวเว่ยทำผิดกฎหมายช่อโกงการทําธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ทำผิดกฎหมายวางอยู่บนพื้นฐานของการที่เธอละเมิดกฎหมายด้วยเรื่องของการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่ออิราน สารพูดที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนั้นเธอไม่ใช่คนธรรมดานะครับเธอคือบุตรสาวคนโตของเริ่นเจิ้งเฟยนะครับหลายท่านจะถามว่าแล้วทำไมคนละแ่คำตอบก็คือเมื่อวานโจเนี่ยเปลี่ยนแสของตัวเธอไปใช้แสของแม่ของเธอแทนที่จะใช้แสเริ่นเหมือนกับพ่อของเธอตอนที่อายุ16ปีแต่เอาเป็นว่าเธอคือลูกสาวคนโตเป็นลูกในสายเลือดของเริ่นเจิง้งเฟยเรื่องนี้ครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างทางการแคนาดาทางการสหรัฐ แล้วก็ทางการจีนด้วยเพราะเรื่องนี้มองยังไงก็รู้มันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจล้ครับมันเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนโดยมีแคนาดาซึ่งเป็นมิตรประเทศของสหรัฐเป็น,นกลไกในการดําเนินการทีนี้ครับถามว่าแล้วมีหลักฐานอะไรในการเดินหน้าไปจับกลุ่มเมืองห่านโจหลักฐานชิ้นสําคัญในการที่จับตัวเบื้องห่านโจในครั้งนั้นนะครับก็คือ powerpoint presentation ว่าเรื่อง,องการขยายธุรกิจของหัวเว่ยในอิหร่านผ่านบริษัทที่มีชื่อว่า skycom ซึ่งเป็นภาษาจีนอ้าวเดี๋ยวไล,ล่เรียงกันต่อนะครับ PowerPoint ชุดนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับย้อนกลับไปก่อนนะครับ5ปีก่อนหน้านั้นก็คือในปี2013ครับมีการนัดพบกันครับระหว่างเมิงหวานโจกับคนที่เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนระหว่างประเทศของ HSBC ที่มีชื่อว่าอ l ล n ันโทมัสทั้ง2ฝ่ายนัดพบกันครับที่ฮ่องกงคุยเรื่องธุรกิจ ก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับที่นักธุรกิจกับนายธนาคารจะคุยเรื่องของการขอสินเชื่อในการขยายธุรกิจระหว่างพูดคุยครับเธอพูดภาษาจีนผ่านล่ามและมี powerpoint presentation ว่าในเรื่องแผนธุรกิจที่จะขยายธุรกิจในอิรานผ่านบริษัทชื่อ skycom นะครับโดย powerpoint ชุดนั้นเป็นภาษาจีนหนึ่งในสไลด์ของ powerpoint ชุดนั้นระบุเอาไว้ถึงหลักการแห่งการที่หัวเว่ยเขารบ การความบาตท,ที่สหรัฐมีต่ออิรานว่าง่ายๆเธอตระหนักดีว่าการที่จะเดินหน้าลงทุนในอิรานนั้นมีกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดอะไรอยู่เธอก็ระบุเอาไว้ว่าในเรื่องของการที่จะดําเนินการปฏิบัติตามหลังจากที่พูดคุยกับอาลันโทมัสนะครับธนาคาร HSBC ติดต่อเธอไปครับขอให้หัวเว่ยส่ง PowerPoint นั้นให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะได้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างทั้งสฝ่าย กลับมาที่ HSBC กันบ้างครับว่ามีบทบาทเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับเ s b c ครับเป็นธนาคารอังกฤษนะครับที่ตั้งขึ้นที่ฮ่องกงในช่วงปี1860วัตถุประสงค์ของเขาก็คือการเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนนะครับกับโลกให้ได้ในปีนั้นก็คือปีที่อังกฤษนั้นชนะสงครามฝิ่นครั้งที่2กับจีนนะครับก็เป็นปีที่อังกฤษเองพยายามที่จะพาจีนเข้าไปสู่ซัพพลายเชนของโลกด้วย แต่ว่า HSBC ครับในปี2012เจอข้อหาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่ามีการรับฟอกเงินจำนวน881ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแก๊งค้ายาเสพติดท,ที่มีชื่อว่าซินาลวในเม็กซิโกและแก๊งค้ายาเสพติดของโคลอมเบียที่มีชื่อว่านอร์เ d เดลวาล่ตั้งแต่ปี2008จากการที่สหรัฐอเมริกานั้นมีเงื้อมือทางกฎหมายที่เอื้อมถึงองค์กรและบริษัทใดๆก็าตามที่ส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงและการค้าของตัวเองสหรัฐมองว่าแก๊งค้าย,ายาทั้งสองเป็นบ่อนทําลายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาดังนั้นใครก็ตามแต่ที่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินของแก๊งเหล่านั้นก็จะเข้าข่ายอยู่ภายใต้าการบังคับใช้กฎหมายและมาตราการต่างๆจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐด้วย HSBC ครับจึงโดนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปรับเงินจากกรณีนี้เป็นเงิน1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกลับการที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีและ HSBC สามารถกลับเข้ามาอยู่ในรายการของธนาคารที่มีระดับของการ comply a n e ก็คือการปฏิบัติตามหลักการสากลระหว่างประเทศว่าในเรื่องของแบงกิ้งการธนาคารได้หลังจากเหตุการณ์นั้นครับสจวตเลวีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย HSBC ได้มีการแถลงข่าวนะครับว่า HSBC เองจะเดินหน้าในการพัฒนายกระดับกระบวนการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินทีนี้ไม่ทราบว่าเรื่องนี้กับเรื่องของการที่ HSBC ส่ง PowerPoint ให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่สำหรับสื่อจีนมองว่าสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนกล่าวคือการที่ HSBC ส่ง PowerPoint presentation ให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐใช้เป็นหลักฐานในการจับกลุ่มเมิ่งหวานโจลูกสาวคนโตของเจ้าของของบริษัทหัวเวยว่ามีความเกี่ยวข้องกันสำหรับ การพิจารณาหลักฐานไฟนั้นว่ากันนะครับว่าสไลด์ที่มีการระบุถึงหลักการของหูเว่ยในการที่จะปฏิบัติตามหลักการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิรานนั้นถูกถอดออกจาก Powerpoint ที่ใช้เป็นหลักฐานในการจับกลุ่มและหากว่าเรามองปีนั้น2018คือปีที่2ของการดํารงตําแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์เป็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เพิ่งประกาศสงครามการค้ากับจีนสาเหตุเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับอลันโทมัสซึ่งณเวลานั้น ไม่ได้ทำงานให้กับ HSBC แล้วปฏิเสธการให้ข้อมูลและให้ข่าวกับฝ่ายใดๆทั้งสิ้นว่าได้เรื่องของการนัดพบกันในครั้งนั้นข้อมูลที่ปรากฏออกมาจากสื่อกระแสหลักครับคือหัวเวย่ยเป็นฝ่ายร้องขอที่จะพบกับ HSBC เพื่อนำเสนอแผนทางธุรกิจในขณะที่สื่อฝ่ายจีนรายงานว่าไม่ใช่เป็นฝ่าย HSBC ต้องการที่จะนัดหัวเวยเพื่อขอโอกาสในการรับฟังข้อมูลในการขายสินเชื่อ ก็จะต้องแบ่งชั่งน้ําหนักกันแล้วครับว่าตกลงแล้วเกี่ยวข้องกันหรือไม่และอย่างไรย้อนไปดูบริบททางการเมืองนโยบายระหว่างประเทศกันบ้านนะครับอย่างที่ได้บอกนะครับว่ายุคนั้นคือยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับซึ่งดํารงตําแหน่งนามาตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2017เป้าหมายของเขาคืออเมริกาเฟิร์คือพุ่งเป้าไปที่การลดอิทธิพลของจีนในเวทีโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรอบเวลาแบบนั้น หลายฝ่ายจึงเชื่อว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันกันกบความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนครับย้อนกลับมาดูทางฝ่ายของเมิ่งหวานโจกันบ้างเธอถูกจับกลุ่ม1ธันวาคมของปี2018ครับนอกเหนือไปจากการที่เธอนั้นได้รับความช่วยเหลือจากทนายความของหัวเว่ยเธอยังได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตจีนในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นเธอถูกควบคุมตัวในบ้านพร้อมกับใสก่กำไล EM เอาไว้ที่้อเทา้า แวันถัดมาครับคือวันที่9ธันวาคมปี2018ครับรัฐบาลจีนเรียกตัวทูตแคนาดาประจํากรุงปักกิ่งจอห์นแมคคาลัมมาคุยเรื่องนี้และชี้นะครับว่าการจับกลุมตัวเบิ้งหวานโจเป็นการละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของพอลเมืองจีนเป็นการกระทําที่ไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีเหตุผลอันควรและเตือนนะครับว่าแคนาดาจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างรุนแรงจวบวันที่เธอนั้นได้รับการปล่อยตัว ลองจินตนาการนะครับว่าคนที่ถูกจับไม่ใช่พลเมืองจีนธรรมดามดานะครับแต่ว่าเป็นพลเมืองจีนที่เป็นถึงลูกสาวแล้วก็เป็น CFO ของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของจีนรัฐบาลปักกิ่งคงไม่นิ่งเฉยครับ10วันหลังจากนั้น10ธันวาคม2018ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ทางการปักกิ่งบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับก็คือการที่ทางการจีนจับกลุมพลเมืองแคนาดา2คนที่อยู่ในจีนพวกเขา2คนครับมีชื่อว่าไมเคิลสปาวัวและไมเคิลคอร์วิช หลายหลายคนเรียกแบบนี้ครับว่า2 m i ไมเคิลจากแคนาดาโดยที่ทั้งสองนั้นถูกจับกลุ่มโดยทางการจีนสำหรับไมเคิลคอร์วิชทำงานอยู่ที่ International Crisis g r o u สสำนักงานฮ่องกงและครับโดยก่อนหน้านั้นเขาเคยทำงานที่สหประชาชาติและเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การทูตของแคนาดาในสหประชาชาติส่วนอีกหนึ่งไมเคิลครับคือสปาว o เป็นที่ปรึกษาของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับแพคทูเป็นองค์กรโปรโมตการลงทุนและท่องเที่ยวของเกาหลีเหนือ อายการของจีนแจ้งข้อหาต่อพลเมืองแคนาดา2คนนี้ก็คือ2ไมเคิลว่าเป็นสปายบันทอนความมั่นคงของชาติจีนถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงทั้งสองคนอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือแม้แต่มากกว่านั้นการจับกุมในครั้งนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนครับทำให้นายกรัฐมนตรีของแคนาดาจัสตินทรูโดพูดถึงกรณีนี้อย่างหัวเสียว่าไร้เหตุผลสิน้นดีในขณะที่ทางการจีนบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน กับการที่แคนาดาจับกลุ่มตัวเมื่งหวานโจเจ้าหน้าที่การทูตของโลกตะวันตกครับเดินทางไปที่เรือนจําที่มีการควบคุมไมเคิลทั้งสองแสดงจุดยืนครับขอให้ปล่อยพลเมืองแคนาดาทั้งสองคนในขณะที่ญาติของทั้งสองคนเคลื่อนไหวในแคนาดาขอให้มีการส่งเสียงไปยังจีนเพื่อให้ปล่อยตัว2ไมเคิลออกมาเพราะทั้งสองคนไม่ได้กระทําอะไรที่เป็นความผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์ 60วันหลังจากการจับกลุ่มเมื่อวานโจครับ28มกราคมปี2019กระทรวงยุติธรรมของสหร,รัฐอเมริกาประกาศข้อหาอย่างเป็นทางการครับต่อเมื่อวานโจคือข้อหาว่าเธอนั้นช่อโกงถ้าพิสูจน์ว่าเป็นจริงเธออาจจะต้องพกกระโทษอาญาจำคุก10ปีด้วยกัน ดูเสียงจากนานาชาติกันบ้างว่ามองสถานการณ์แบบนี้อย่างไรกันบ้างนะครับทางด้านของแคนาดาคาดเดาวได้น,นะครับว่าจัสตินทรูโดและนักการเมืองแคนาดาก็ประนามการทํางานของจีนในขณะที่เสียงของจีนก็กดดันแหละครับให้ทางแคนาดานั้นปล่อยตัวเบิ้งหวานโจแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่อยากให้ทางการแคนาดานั้นส่งตัวไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาเสียงของสหรัฐอเมริกาก็มีการประนามจีนแหละครับที่มีการจับตัวพลเมืองแคนาดาทั้ง2คนแต่ชี้บอกว่ามันคือกิจการภายในของทั้งจีนและแคนาดา ส่วนกรณีของกฎหมายการส่งตัวเมิ่์งวานโจจากแคนาดาไปดำเนินคดีในสหรัฐถือว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายของเขาทีนี้ครับสำคัญที่สุดเลยแล้วเสียงจากคุณพ่อล่ะครับยวนเจิง้งเฟยผู้ก่อตั้งหัวเว่ยจักรวรรดิเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจีนเขาว่าอย่างไรกันบ้างยวนเจิ้งเฟยในฐานะคุณพ่อบอกแบบนี้ครับลูกของเขาเมิ่์งวานโจต้องภูมิใจที่ลูกเป็นเบี้ยหม,มาการาตอรองของสหรัฐกับจีน มันจะทําให้เธอก็คือลูกสาวของเขาเข้มแข็งขึ้นแต่เดิมเธอเองไม่เคยโทรมาไม่เคยแม้กระทั่งส่งข้อความมาหาพ่อของเขาจะส่งข้อความไปหาคุณพ่อแต่ละทีก็ใช้เวลาเป็นปีๆแต่หลังจากที่เธอถูกจับกลุ่มเธอเมื่งวานโจเธอหาเขาซึ่งเป็นคุณพ่อบ่อยมากๆอันนี้เป็นเสียงจากเรือนเจิงเฟยในที่สุดครับ 3ปีต่อมา24กันยายน2021กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกับเมิ่งหวานโจในการปิดคดีนี้แล้วเพราะตกลงกันได้ข้อตกลงก็คือเมิ่งหวานโจจะออกถแถลงการเกี่ยวกับข้อมูลที่เธอให้กับ HSBC ในปี2013ว่าด้ว่าเรื่องการทำธุรกรรมในสหรัฐว่าในเรื่องที่เธอกำลังจะทำธุรกิจผ่านบริษัท Skycom ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลเท็จ มีความหมายว่าเธอมิได้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรอิหร่านของทางการสหรัฐการที่เธอจะยอมรับว่าเธอให้ข้อมูลเท็จในช่วงที่เธอเจอกับ h s b c นั้นเธอไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆและเธอไม่ต้องยอมรับการสารภาพผิดในคดีช่อโกงและการโอนเงินผิดกฎหมายอีกด้วยว่าง่ายๆเธอเคลียร์จากทุกข้อหาไปหมดเลยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังยืนยันว่าจะยกฟ้องทุกข้อหาต่อเธอ ในวันที่21ธันวาคมคือมีเวลา l ลีดไทม์หลังจากนั้นต่อไปโดยมีเงื่อนไขว่าเธอห้ามกระทําความผิดอาญาใดๆในช่วงเวลานั้นเมือง<ม>หวานโจรครับกลับจากแคนาดาสู่จีนทันทีในวันที่24กันยายนปี2021 ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดยืนยันข่าวการปล่อยตัวของคอรริจและสปาวอรหรือว่า The Two Michaels from Canada หลังจากที่ทั้งสองคนนั้นถูกควบคุมตัวเป็นเวลายาวนาน1,000กับ19วันสองไมเคิลไมเคิลสปาวอร์ไมเคิลคอร์ริจได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำและบินกลับแคนาดาในวันเดียวกันทันทีเช่นเดียวกันจึงเป็นอันสิ้นสุดความตึงเครียดครับ 2เศร้า3เศร้าระหว่างจีนแคนาดาแต่อย่างไรก็ตามครับสงครามการค้าและสงครามเทคหรือเทรดวอร์เทควอร์ระหว่างจีนกับสหรัฐยังคงเดินหน้าดำเนินต่อไปถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนยุคจากรัฐบาลโดนัททรัม์มาเป็นโจไบเดนแล้วก็ตามหัววเองครับที่ผ่านมาตกเป็นเป้าหมายการกดดันของสหรัฐมาโดยตลอดโดยเฉพาะการขายเทคโนโลยี 5G ให้กับประเทศต่าง เรื่องการคู่ไม่ให้มีการใช้ระบบปฏิบัติการสากลจนทําให้พวกเขาต้องพัฒนาระบบปฏิบัติการหงมึงมาแทนที่เรื่องของเมืองหวานโจจบลงปีเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าสงครามการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายสงครามเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงแต่อย่างไรและก็ไม่รู้ว่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่พี่วิทย์คะเคสนี้มัน หัวเว่ยได้รับผลกระทบอะไรโดยตรงบ้างนะคะผลกระทบชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการขายโทรศัพท์นะครับเดเวิ์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเลยโทรศัพท์มือถือซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเขาถือได้ว่าติดอันดับต้นๆของโลกนะครับมาเป็นเวลายาวนานติดต่อกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยณเวลานี้เขาไม่ได้ติดอันดับต้นๆของการขายโทรศัพท์มือถืออีกต่อไปครับ